ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผ่นดินของเราตอนอวสานค่ะตอนที่31โดยแม่อนงค่ะสวัสดีครับพี่มีครับกลับมาตอนสุดท้ายของแผ่นดินของเราแล้วนะครับมันยังจะมีเรื่องอะไรให้เราพูดถึงกันอีกไหมเนี่ยมีสิเพราะว่าเป็นตอนอวสานแน่นอนนะคะก็จะมีบางเรื่องที่เราอยากจะให้เกิดเอาใจช่วยตัวละครบางทีก็รู้สึกว่าสงสารตัวละครคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็คงจะเห็นอกเห็นใจเนาะกับสิ่งที่ตัวละครได้รับทำรงอัชราพระวรนาถประนตทุกๆคนที่เจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะให้แบบมีความสุขอะอยากให้มันจบอย่างสวยงามแฮปปี้เอนดิ้งสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีใช่แล้วค่ะสักท่านหนึ่งหรือสักคู่หนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะนี่ค่ะต้องถามแม่อนงต้องถามครูมาลัยชูพินิจคือถ้าเกิดว่าเป็นตะก่อนนะนึกถึงว่าถ้าครูมาลัยชูพินิจเป็นคนในยุคเราอะแล้วถ้าเกิดท่านเขียนแบบทางเพจมาเป็นตอนๆใช่มาเป็นตอนๆเนี่ยแล้วก็ทิ้งท้ายให้คนอ่านที่แบบว่าอยากจะรู้ว่าไอตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงครูมาลัยคะเอายังไงคะโอ้รับรองเลยนะคะสงสัยว่าแบบเมนต้องถล่มถล่มแน่เลยนะคะแล้วผมจำได้ว่ามันจะมี2ครั้งมั้งครับที่ครูมาลัยจะต้องหยุดเขียนไปใช่ช่วงสมัยจอมพลป.ใช่ใช่แล้วโอ้โหถ้าตอนนั้นคนอ่านทิ้งห่างไปประมาณ2ปี3ปีอย่างนี้แล้วกลับมาอีกทีโอ้ตายผมว่าทนไม่ไหวแน่ๆครับอะไรๆมันก็เป็นได้เนาะการเมืองมันอาจจะมีผลกับชีวิตของเราในบางเรื่องแต่การเขียนนวนิยายมันก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะคะครับและนี่ค่ะก็คือตอนจบนะคะแผ่นดินของเราก็สมัยนั้นยังเนาะยังไม่ได้มีโซเชียลมีเดียครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะตรงใจกับความรู้สึกของผู้อ่านหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรนะคะนอกจากจะบอกว่าก็ต้องติดตามกันไปประมาณนั้นนะคะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นว่าจากการฟังเรื่องแผ่นดินของเราเอ๊ะตกลงแล้วคุณมีความรู้สึกยังไงได้เรียนรู้อะไรบ้างประทับใจอะไรบ้างก็บอกเล่ากันมาได้นะคะบอกเล่ากันมาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินได้เลยนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะคือเราไม่ได้คุยกันต่อแต่เราเนี่ยจะไปฟังเขาคุยกันต่อกับการจัดการปัญหาทั้งเรื่องของอรินเรื่องของนเรนแล้วก็เรื่องของอะไรต่อมีอะไรที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการไปต่อกันเลยนะคะกับตอนที่31ค่ะข้อที่น่าอัศจรรย์ใจและเป็นความหวังใหม่เกี่ยวกับสุขภาพของหล่อนอยู่ที่ขณะนี้อัชราเอ่ยถึงนามพ่อเด็กคนนั้นได้โดยปราศจากความรู้สึกใดๆอีกต่อไปครั้งหนึ่งเมื่อได้รับจดหมายจากสายสวรรค์เล่าถึงการพบกับสุดาและสามีหล่อนขณะที่ลงมาราชการในพระนครทราบข่าวอนิจกรรมของหม่อมอ่อนและคุณหญิงวินิจนฤปกรเกือบจะในเวลาไล่เลี่ยกันสายสวรรค์เขียนมาว่า
อึ่งรู้ข่าวจากสุดาว่าเนเรนลงไปหาเขาในทันทีที่รู้ข่าวคุณแม่ของเขาตายความตั้งใจก็ดูเหมือนจะขอให้สุดาช่วยหาทางเข้าไปเยี่ยมศพแล้วอย่างไรไม่ทราบจู่ๆก็กลับหายไปเฉยๆลึกลับและกระทันหันเหมือนเมื่อเขาไปโผล่ขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนแล้วก็หายไปไหนคุณสุดาเป็นห่วงว่าเขาอาจจะมีอันเป็นอะไรไปอัชราส่งจดหมายฉบับนั้นให้ทำรงช้าๆในตาหล่อนที่แลศพเขาปราศจากแววเศร้าหรือเสียใจเป็นในตาของผู้ที่พ้นแล้วซึ่งความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงบางทีมันจะเป็นการดีสำหรับเขาทำรงไม่ได้ตอบประการใดเลยเขาพับจดหมายฉบับนั้นใส่กระเป๋าเสื้อช้าช้าสีหน้าซ่านไปด้วยสายโลหิตความคิดซ่านไปด้วยความหวังว่าในที่สุดความพยายามของเขาก็ใกล้จะสำเร็จในการที่ทำให้หล่อนลืมชีวิตที่แล้วๆมาได้โดยเด็ดขาดฟิลิปปินส์มีซีบูเรามีสวนทุ่งวัวแล่นดีละมันจะแข่งขันกันต่อไปในการชิงเป็นชาวตลาดไม่ใช่ในเอเชียหากตลาดของโลกมันอาจจะไม่สำเร็จในอายุของเราหรือในอายุของอรินนะแต่ที่นี่เป็นแผ่นดินของเราอย่างพักขินีเขาเรียกถ้าทายาทที่จะมารับช่วงต่อไปมีเลือดอย่างฉันอยู่ในกายแม้แต่น้อยวันหนึ่งมันก็จะสำเร็จชัยชนะจะเป็นของเราเพียงแต่จะช้าหรือเร็วและอัชราด้วยสีหน้าซึ่งสงบก็นิ่งฟังเขาอยู่เงียบๆอย่างภาคภูมิใจและบูชาสุขภาพซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้นทำให้หล่อนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระไปจากเขาได้บ้างอย่างที่เคยปฏิบัติแต่ก่อนมาแม้ทำปรงจะห้ามปรามเพียงใดก็ไม่สำเร็จชีวิตที่สวนทุ่งวัวแล่นดำเนินต่อไปงานที่ขยายออกเรียกร้องเวลาและความสนใจจนกระทั่งทุกคนเกือบจะไม่มีโอกาสพะวงคิดถึงสิ่งใดอื่นได้ทำโรงซื้อสวนใหม่ขยายเนื้อที่ออกไปจนติดเชิงเขาตลาดและเนินสามเสียมเขาพูดถึงการตั้งโรงหีบน้ำมันอีกโรงหนึ่งเพื่อต้อนรับปริมาณมะพร้าวซึ่งทวีขึ้นทุกวันทั้งจากสวนทุ่งวัวแล่นและจากสวนชาวบ้านเขาพูดถึงการศึกษาของอรินตลอดจนงานที่รอแกอยู่ข้างหน้าใหญ่รู้ตัวดีค่ะว่าเจ็บครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายต่อนี้ไปใหญ่มีแต่จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเพื่อเป็นกำลังของคุณอาต่อไปแทนที่จะเป็นกังวลอย่างที่เป็นตลอดมาประกายกลับมาสู่ในตาหล่อนภายหลังที่หายไปจนนับจำนวนปีไม่ถ้วนแก้มที่เคยตอบค่อยเต็มขึ้นผิวที่ซีดเผือดเริ่มเรื่อไปด้วยสายโลหิตความใกล้ชิดระหว่างหล่อนและเขาซึ่งเคยมีแต่ความเยือกเย็นเพราะความหลังที่ขมขื่นปวดร้าวค่อยอบอุ่นเมื่อสำนึกว่าบรรดาบุคคลและเรื่องราวเหล่านั้นอันตรธานไปแล้วเหลืออยู่แต่หล่อนและเขา
ลำพังสองคนเท่านั้นสำหรับจะเผชิญโลกและชีวิตข้างหน้าด้วยกันต่อไปเข้าใจในกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความเปลี่ยนแปลงของอัชราครั้งนี้มิได้รอดจากความสังเกตของธำรงไปได้และอย่างผู้ชายอาจเป็นสุขด้วยความสุขของคนทั่วไปความชุ่มชื่นสดใสของอัชราเปรียบเหมือนโรคติดต่อที่พาให้วิถีชีวิตของธำรงเปลี่ยนไปด้วยความยิ้มแย้มกลับมาสู่ทุกใบหน้าบรรยากาศที่เคยเคร่งเครียดนับแต่แม่บ้านคนเก่าจากไปก็ค่อยๆ คลายลงบ้านสวนทุ่งบัวแล่นก้องไปด้วยเสียงหัวเราะของอรินทร์แผ่นดินของเราธำรงคิดทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเหล่านั้นนับวันเด็กคนนี้จะมีความหมายแก่ชีวิตเขายิ่งขึ้นและทุกขณะที่ความรู้สึกของเขาใกล้ชิดอรินทร์เข้าไปความสำนึกในความใกล้ชิดของอัชราก็ทวีขึ้นเป็นเงาตามตัวความเอาใจใส่ที่หล่อนมีต่อความผาสุกและสะดวกสบายส่วนตัวของเขาแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นที่พิศวงแก่ธำรงดูๆก็ราวกับว่าหล่อนพยายามจะตอบแทนความเมตตาปราณีของเขาที่เคยมีต่อหล่อนมาแต่ต้นวันหนึ่งเปิดประตูเข้าไปหยิบของในห้องอัชราและแลเห็นภาพของภคินีซึ่งเคยถูกปลดลงเป็นเวลาช้านานมาแล้วปรากฏอยู่ที่ฝาผนังหน้าโต๊ะเครื่องแป้งของหล่อนธำรงถึงกับยืนงงจังงังอยู่กับที่ด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าข้างหลังหันไปจึงเห็นอัชราจับตาอยู่เขม็งยายเป็นคนติดเองค่ะคิดว่าคุณอาคงไม่ขัดข้องขัดข้องเหรอรู้ไหมว่าแม่ใหญ่ทำให้ฉันมีความสุขยิ่งกว่ายุคหนึ่งสมัยใดมานับแต่ภคินีออกจากห้องนี้ไปสีหน้าของอัชราบอกถึงความอัศจรรย์ใจเพราะอะไรคะเพราะว่าโดยภาพนั้นเองแสดงว่าแม่ใหญ่กำลังจะกลับไปเป็นแม่ใหญ่คนเดิมได้อีกครั้งอัชราเดินผ่านเข้าไปที่โต๊ะเครื่องแป้งยืนอยู่ตรงหน้าภาพนั้นเอ่ยขึ้นโดยมิได้หันหน้ามาเป็นความพยายามของใหญ่ที่สุดที่จะกลับไปสู่ชีวิตเก่าแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างและหลายคนที่เราเคยร่วมรับชีวิตนั้นด้วยกันมาจะอันตรธานหรือดับสูญไปแล้วใหญ่คิดและมั่นใจว่าความพยายามของใหญ่อาจจะสำเร็จแม้ไม่สมบูรณ์ก็ส่วนหนึ่งส่วนใดเท่าที่จะเรียกคืนมาได้ก็คุณอาล่ะคะคุณอาคิดว่าลืมเหตุการณ์แต่ครั้งกระโนนได้จริงๆหรือจึงบอกใหญ่ได้โดยไม่มีรอยพิรุธเลยว่าภาพนั้นไปคุ้ยเขี่ยความหลังระหว่างภคินีกับคุณอาขึ้นมาได้อีกแม่ใหญ่เข้าใจผิดทนาดถ้าคิดว่าฉันจะลืมเขาได้เพียงแต่การคิดถึงภคินีแต่ก่อนมาให้ความรู้สึกที่ต่างกันขณะนี้นะภคินีเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ฉันเคยคิดว่าต้องการและปรารถนาเท่านั้นถ้างั้นคุณอาก็ยังลืมเขาไม่ได้แต่ใหญ่ก็ควรจะรู้ดีว่าผู้หญิงอย่างภคินีไม่มีใครจะลืมไ
ยายเสียใจค่ะที่กลับเป็นคนคุ้ยเขี่ยเรื่องเก่าๆขึ้นมาอีกคราวนี้ทำรงก้าวไปหาหล่อนช้าๆมือทั้งสองของทำรงยกขึ้นแตะไหล่ของอัชราไว้ในขณะที่หล่อนมิได้ตอบประการใดแต่ในมือของเขาทำรงรู้สึกว่าร่างนั้นสถานนิดๆเหมือนต้องลมหนาวทำรงค่อยๆหันหล่อนกลับมาหาในตาที่แลไกลเหลือเกินอยู่เมื่อครู่ดูเป็นประกายแจ่มใสขณะที่เงยหน้าขึ้นมองดูเขาอย่างพิศวงทำรงไม่คิดว่าจะได้เคยเห็นสีหน้าและประกายในตาเช่นนั้นจากอัชรานับแต่ได้อยู่ร่วมกันมาเขารู้สึกว่าอากาศในห้องนั้นอบอ้าวขึ้นและลมหายใจก็เต็มไปด้วยความอึดอัดมือทั้งคู่ซึ่งวางอยู่เฉยๆบีบไหล่หล่อนแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวจนอัชราเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจเป็นครั้งที่สองในวันนี้นะที่แม่ใหญ่เข้าใจผิดอีกฉันอาจจะลืมพระคีนีไม่ได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่ใครเอ่ยนามเขาหรือมีอะไรมาสะกิดใจขึ้นจะทำให้ปวดร้าวแสลงใจด้วยความรู้สึกโง่ๆอย่างแต่ก่อนไปอีกเปล่าแม่ใหญ่ไม่มีใครหรืออะไรจะทำให้ฉันพ่ายแพ้แก่ความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็อารมณ์อย่างนั้นได้อีกต่อไปตราบใดที่ฉันยังเป็นตัวของฉันอยู่พร้อมที่จะใช้ชีวิตของเราต่อไปแม่ใหญ่ฉันและอรินนี่ฉันจะบอกให้ฟังว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปนะจากจิรเวทที่สลายแล้วเราจะสร้างโลกใหม่ขึ้นที่นี่เป็นที่อยู่สำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สิงสถิตสำหรับวิญญาณผู้ที่ตายฉันเข้าใจแล้วว่าภคินีเขาหมายถึงอะไรเมื่อเอ่ยถึงแผ่นดินของเราพร้อมด้วยความช่วยเหลือของแม่ใหญ่เราอาจจะเรียกชีวิตเก่าๆกลับคืนมาได้บ้างแม้จะไม่หมดทีเดียวในตาของอัชรามีเด่นละไปจากใบหน้าของธำรงในตาซึ่งธำรงคิดว่าเขาอ่านไม่ผิดเพราะฉะนั้นจึงอดทำให้งกเงินไปอีกไม่ได้ความสงบเสงี่ยมของอัชราตลอดเวลาที่ฟังเขาพูดเขาอธิบายเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นสนใจเหมือนคนแปลกหน้าที่พบกันใหม่ๆเหมือนสาวกซึ่งกำลังฟังศาสดาใดพรรณนาถึงความสวยสดงดงามของโลกหน้าด้วยคารวะและบูชาอย่างบริสุทธิ์ใจตอนนี้ทำรงรู้สึกว่ามือตนเองร้อนผ่าวหวาดเกรงที่จะเกาะไหล่คู่นั้นไว้ต่อไปแต่ก็ไม่กล้าที่จะหดกลับนี่แม่ยายไม่มีอะไรจะพูดเลยหรืออัชราถอนใจยิ้มละไมปรากฏขึ้นที่ในตาก่อนแล้วก็ริมฝีปากต่อมาหน้าผากและแก้มทั้งสองก็เรื่อไปด้วยโลหิตยายคิดว่าใหญ่ได้พูดมาพอแล้วโดยทางคุณอาขณะเดียวกันภาพของภคินีที่ติดอยู่ที่นั่นควรจะเป็นคำตอบได้คุณอาคงไม่รู้ว่าใหญ่ต้องเผชิญกับอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างขณะที่รื้อเอารูปของภคออกมาจากหีบเหล็กใบนั้นแขวนไว้ในที่เดิมของมันอีกใหญ่อยู่ในบ้านนี้มานานพอที่จะรู้ว่าชีวิตของคุณอาจะเต็มไปไม่ได้เมื่อขาดเขาสวนทุ่งบัวแล่นแผ่นดินของเราอย่างเขาและคุณอาเรียก
ไม่มีวันจะสมบูรณ์เมื่อขาดภัคคินีแต่ใหญ่ก็จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะชดเชยสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไปด้วยการเรียกชีวิตเก่าๆกลับคืนมาคุณอาคะคุณอาควรจะได้รับชีวิตที่ดีกว่านี้ภายหลังที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วในตาของอัชราคู่นั้นหลบลงต่ำส่วนทำรงรู้สึกว่าร่างนั้นกลับสะท้านไปอีกอัชราถอนใจอีกครั้งแล้วก็ถอยห่างออกจากเขาทำรงปล่อยมือคู่นั้นให้ตกลงจ้องดูอย่างงงงันขณะที่หล่อนหันกลับไปเผชิญกับภาพภัคคินีอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งอีกทำรงก็ก้าวตามไปแม่ใหญ่หมายความตามนั้นจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เพราะถือเป็นหน้าที่หรือต้องการตอบแทนอะไรฉันใช่ไหมถามออกไปแล้วก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าช่างเป็นประโยคที่โง่เขลาอะไรเช่นนั้นแต่ก็อดโง่ไม่ได้ทุกคราวที่เผชิญกับปัญหาเดียวกันนี้ครั้งแรกอย่างเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝันเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านหญิงครั้งต่อมาอย่างชายชะกันผู้งงงันไปด้วยวัยสาวของภัคคินีและครั้งนี้แม้มันจะหมายถึงความอบอุ่นและมิตรภาพมากกว่าความรักในวัยชราถึงกระนั้นเมื่อเวลามาถึงเขาจริงหัวใจในเรือนร่างที่อิดโปรยก็อดเต้นแรงขึ้นมาอีกไม่ได้สายตาของอัชราที่แลศพเขาอยู่ในกระจกเงาข้างหน้าประกายอันเต็มไปด้วยชีวิตและชีวายิ้มละไมซึ่งทำรงคิดว่าหายไปอย่างไม่มีวันจะกลับคืนมาที่ปรากฏอยู่เป็นคำตอบดีกว่าวาจาใดๆที่หล่อนจะกล่าวออกมาได้แต่เมื่อหล่อนเอ่ยขึ้นวันคืนเก่าๆเดือนเก่าๆที่เขาและหล่อนได้ผ่านมาแล้วทั้งแต่ละฝ่ายและทั้งที่ร่วมกันก็ดูเหมือนจะไหลมาเทมาสู่ความทรงจำของธำรงคุณอาคะคุณอาควรจะได้รับชีวิตที่ดีกว่านี้อยู่ในชีวิตดีกว่าที่ผ่านมาแล้วภายหลังจากเรื่องราวเหล่านั้นมันอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่มีอะไรสมบูรณ์ได้ภายหลังจากการทดลองขั้นอุกฤษที่เราต่างคนต่างผ่านมาแล้ววัยต่างร่วงโรยไปสังขารต่างร่วงโรยไปไม่มีอะไรจะอยู่ในที่เดิมของมันได้แต่ใหญ่ก็จะพยายามอย่างดีที่สุดของใหญ่ที่จะให้คุณอาได้รับสิ่งที่ควรได้รับต่อหน้าซากของชีวิตที่ปรักหักพังทั้งหลายแหละและความทรงจำถึงนเรนกับพักอีกครั้งหนึ่งมือทั้งสองของเขายกขึ้นคราวนี้กุมแขนทั้งสองของหล่อนไว้ตาอ่านตาใจอ่านใจจากเงาในกระจกตรงหน้าเราแม่ใหญ่และฉันจะต้องพยายามไม่ให้เขาเข้ามารบกวนอยู่ในโลกใหม่ของเราต่อไปอัชรารู้สึกเหมือนเสียงของเขามาจากเงาข้างหน้าแทนที่จะมาจากร่างของชายผู้ยืนตระหง่านอยู่ข้างหลังหล่อนเงยหน้าขึ้นชำเลืองดูภาพของน้องสาวอย่างเต็มตากึ่งท้าทายกึ่งหวาดกลัวครั้นแล้วก็หัวเราะอย่างที่ไม่เคยหัวเราะในชีวิตอ
ชาวบ้านและคนงานสวนทุ่งวัวแล่นพากันประหลาดใจเมื่อข่าวแพร่ออกไปจากคนในบ้านว่าธำรงโรจนคุปจะแต่งงานใหม่ตามความเข้าใจของเขาและขนบประเพณีของถิ่นนั้นการอยู่กินร่วมชายคาเดียวกันระหว่างเขากับอัชราเป็นเวลานานน่าจะยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของกันและกันแล้วทำไมจะต้องแต่งงานใหม่ทำไมจะต้องประกอบพิธีให้ปรากฏแก่สายตาโลกเมื่อชีวิตเป็นกรรมสิทธิ์ของสวรรค์ไม่มีใครเข้าใจถึงความเป็นอยู่อันแท้จริงของหญิงชายคู่นั้นนอกจากในฐานะนายผู้ชายกับนายผู้หญิงคนใหม่ตามความเข้าใจธำรงต้องการอย่างยิ่งที่จะประกอบพิธีสมรสครั้งนี้ให้เงียบที่สุดที่จะเงียบได้เขามิได้เชิญแขกเรือคนใดมิได้บอกกล่าวเพื่อนบ้านครอบครัวไหนเพียงสวดมนต์รดน้ำฉันเช้าก็เข้าใจว่าถูกต้องตามประเพณีพอแล้วไม่ใช่หรือแม่ใหญ่เขาปรารภกับหล่อนมากกว่าจะถือเป็นข้อปรึกษาแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอันใดที่อัชราจะตอบหล่อนเข้าใจดีในความรอบคอบสุขุมเกี่ยวกับการจัดงานใดๆความอึดอัดใจข้อเดียวของธำรงเกิดขึ้นเมื่อได้คิดว่าความเปลี่ยนแปลงภาวะของชีวิตเขาและอัชราครั้งนี้แม้ไม่มีความจำเป็นที่จะบอกเล่ากล่าวขานแก่ผู้ใดอย่างน้อยที่สุดพระวรนาถประนตก็เป็นคนหนึ่งทั้งในฐานะเพื่อนและฐานะพ่อควรจะได้รับรู้ไว้เขาเขียนไปอย่างเปิดเผยละมุนละม่อมและสั้นเท่าที่จะสั้นได้ทั้งในนามของเขาและในนามของอัชราคำตอบที่ได้รับต่อมาก่อนหน้ากำหนดวันสมรส1เดือนแสดงว่าข่าวนั้นมิได้ทำความประหลาดใจให้กับคุณพระเลยตรงกันข้ามการตกลงใจของอัชราและเขาดูเหมือนจะเป็นความปรารถนาของท่านมาช้านานแล้วนับแต่จากจีระเวทลงมาอยู่ทุ่งบัวแล่นนอกจากความเห็นอกเห็นใจที่ท่านให้หลายตอนในจดหมายนั้นแสดงถึงความโล่งอกเหมือนภาระหนักที่สุดในชีวิตของท่านหลุดจากความรับผิดชอบไปอีกเปราะหนึ่งบอกแม่ใหญ่เธอว่าแต่นี้ต่อไปพ่อเฒ่าของเขาคงจะตายนอนตาหลับเป็นการสมควรแล้วที่เธอและแม่ใหญ่จะได้รับความอบอุ่นเล็กน้อยปานใดก็ตามที่เหลืออยู่ในบั้นปลายชีวิตเสียบ้างแล้วภายหลังที่สูญเสียอะไรๆไปเกือบทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์เวลานี้ฉันยังมีแม่เอิงอีกคนก็ไม่เป็นภาระอะไรเขารักษาตัวของเขาได้ความจริงนั้นเขารักษาตัวของเขาและรับผิดชอบแทนฉันด้วยเช่นเดียวกับผู้หญิงทั้งหลายวันหนึ่งเขาจะจากอกฉันไปสู่อ้อมแขนของผู้ชายที่ก้าวเข้ามาสู่ชีวิตแต่ในขณะนี้ฉันยังไม่เชื่อว่าเขาคิดจะมีเรือนแม้โอกาสจะเปิดให้ทุกประการก็ตามข่าวของเธอและแม่ใหญ่เป็นที่ดีใจแก่เขาจนบอกไม่ถูกพูดไม่คาดปากว่าอยากจะลงไปในงานนั้นแต่เพราะว่าสุขภาพและสังขารของฉันเวลานี้อยู่ในระยะที่หมอห้ามนักห้ามหนาในกลานเคลื่อนไหวใดๆที่
ที่ออกกำลังเกินไปการเดินทางไกลจึงพ้นวิสัยและเมื่อฉันไปไม่ได้แม่อึ้งก็ต้องพลอยระงับความคิดนั้นขอให้เธอและแม่ใหญ่ถือหนังสือฉบับนี้เป็นคำอวยพรของฉันและความยินดีของแม่อึ้งด้วยขอแล้วกันความประเทือนใจใดๆที่ท่านเคยได้รับนับแต่ทราบข่าวร้ายของภคินีและอัชราในกรณีที่เกี่ยวกับนเรนมิได้ปรากฏกังวานอยู่ในข้อความเหล่านั้นอีกต่อไปเมื่อเขาส่งจดหมายฉบับนั้นให้หล่อนอัชราพิจารณานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าคุณพ่อรู้ดีว่าท่านพูดอะไรเมื่อบอกว่ายายอึ่งจะไม่แต่งงานในเวลานี้บางทีแกจะไม่แต่งเลยตราบใดที่คุณพ่ออยู่บางคราวมันทำให้ใหญ่รู้สึกว่าเหมือนลูกอกตัญญูที่ไม่มีโอกาสได้เอาใจใส่ให้ความสุขสบายแก่ท่านแม้เพียงกระผีกริ้นของยายอึ่งแต่อัชราและธำรงก็รู้อยู่แก่ใจว่าความพยายามใดๆที่จะให้พระวรนาถและสายสวรรค์ลงมาอยู่เสียด้วยกันที่ทุ่งวัวแล่นไม่มีทางจะสำเร็จได้ธำรงไม่ลืมเลยถึงสีหน้าซึ่งซีดเผือดเหมือนคนตายมือไม้ที่สั่นเทากิริยานิ่งอันเต็มไปด้วยความทนทุกข์ทรมานของท่านขณะที่ได้รับคำตอบยืนยันจากเขาเกี่ยวกับอรินทร์ซึ่งท่านได้ยินจากเพื่อนข้าราชการผู้ขึ้นไปจากชุมพรครั้งนั้นเมื่อเขาขึ้นไปเยี่ยมเพทายขณะที่หล่อนใกล้จะประสบอวสานแห่งชีวิตเธอไม่ควรจะปิดบังฉันทำรงถึงด้วยเจตนาดีว่าข่าวนี้สะเทือนใจฉันเพียงใดหลังจากนางคนนั้นเสียไปแล้วคนหนึ่งฉันก็พอทนได้เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าคนอย่างแม่ใหญ่นะไม่มีวันจะทำอะไรผิดโดยเจตนาเว้นไว้แต่ว่าเป็นการฝืนใจเว้นไว้แต่ว่ามันจะมาจากความผิดพลาดของคนอื่นของนาเรนไอเด็กเวนคนนั้นนั่นเป็นครั้งเดียวที่คุณพระเอ่ยถึงเรื่องของอัชราถึงกระนั้นธำรงก็รู้ได้ว่าแม้เวลาจะล่วงเลยไปเพียงใดและความรักจะให้อภัยแก่ความผิดพลาดใดๆที่อัชราได้กระทำมาแล้วความภาคภูมิใจในศักดิ์ตระกูลของเชื้อสายซึ่งแล่นอยู่ในสายเลือดและฝังอยู่ในอนุสติของท่านก็ยังจะคงปรากฏรอยร้าวรานอย่างไม่มีอะไรจะมาลบเลือนหรือสมานสนิทให้เหมือนเดิมได้การทำบุญครบ100วันของภคินีผ่านไปและกำหนดวันสมรสใกล้เข้ามาทั้งธำรงและอัชราประหลาดใจตนเองที่รู้สึกว่าแม้ในวันนั้นและหลังจากเหตุการณ์ต่างๆผ่านมาแล้วหล่อนและเขาก็ยังอดคอยกำหนดนั้นโดยปราศจากความตื่นเต้นไม่ได้มิใช่ความตื่นเต้นลิงโลดของวัยหนุ่มและวัยสาวหรือหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วหากวัยของเหตุผลและหัวใจที่ผ่านพ้นแล้วจากอารมณ์มืดและความรักอันร้อนแรงมาสู่ความอบอุ่นของความเห็นอกเห็นใจและไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งได้รับร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานธำรงสั่งเครื่องเรือนใหม่จากกรุงเทพมาเพิ่มเติมอัชราวุ่นอยู่ด้วยการจัดบ้านอรินวิ่งพร่านกุลีกุจอช่วยเหลือด้วยความตื่นเต้นทั้งที่ไม่ทราบความหมายอะไรนักนอกจากคำตอบสั้นๆจากคุณแม่ของแก
ว่าจะทำบุญบ้านในที่สุดวันงานก็มาถึงพร้อมด้วยท้องฟ้าอากาศที่ปลอดโปร่งทำรงตื่นแต่เช้าเพื่อดูแลว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังมีอะไรที่จะทำได้แต่ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นและความปรารถนาดีของเพื่อนบ้านมิใช่สิ่งที่คนเราจะปฏิเสธได้ฉะนั้นงานที่เริ่มอย่างเล็กน้อยก็เป็นธรรมดาที่จะต้องคาดหมายล่วงหน้าไว้เองว่าจะกลายเป็นงานใหญ่ไปอย่างช่วยไม่ได้เมย์จากกรุงเทพในวันนั้นนำของขวัญและจดหมายแสดงความยินดีจากเพื่อนเก่าที่ใกล้ชิด 2-3 คนซึ่งทราบข่าวโดยทางหนึ่งทางใดมาถึงพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์และจดหมายการงานซึ่งทำรงโยนไว้บนโต๊ะโดยไม่ได้เอาใจใส่งานอื่นๆรอได้จนกว่าธุระของเราจะเสร็จสิ้นแล้วทำรงหัวเราะกับอัชราขณะที่มองดูมัดหนังสือเหล่านั้นก่อนจะจากกันไปเตรียมแต่งตัวทำรงเข้าห้องน้ำด้วยอารมณ์อันผ่องใสและอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาขณะที่แต่งกายอยู่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งมองดูภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำรงก็อดคิดไม่ได้ว่าบางทีผมลิขิตฉันไว้เช่นนี้บางทีบุพเพสันนิวาสจะกำหนดชะตาของอัชราและฉันให้ผ่านกันในบั้นปลายหัวใจที่ชราและอิดโปรยเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างโง่ยังบอกไม่ได้แรงแต่ช้าและเต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อแลเห็นเสื้อนอกคอปิดตัวนั้นและผ้าม่วงสีน้ำเงินสดใสนำประพิมพ์ประพายของทำรงชาวราชสำนักมาสู่ร่างทำรงชาวสวนทุ่งบัวแล่นเสียงเฮฮาดังมาจากเพิงข้าวกระทะเตาขนมจีนท่ามกลางเสียงนั้นเสียงอรินก้องกังวานแหลมกว่าใครเมื่อคนงานคนใดคนหนึ่งเล่าถึงนิยายปรัมปราซึ่งเชื่อกันว่าคู่กันมากับกำเนิดทุ่งวัวแล่นเขาตลาดเกาะงามและแหลมคอกวางจนกระทั่งกลับออกไปที่ห้องพระตรวจอาสนะสงฆ์บาดน้ำมนต์สังหลังน้ำและสนทนาอยู่กับมัคคนายกวัดผู้มาช่วยอยู่เป็นเวลานานทำรงจึงได้คิดว่าอัชรายังหาได้ออกมาจากห้องไม่เขาจึงตรงเข้าไปเคาะประตูเบาๆเสียงที่ร้องถามแจ่มใสยังไม่เสร็จอีกหรือแม่ยายมือไม่ได้รับคำตอบเขาก็ถือวิสาสะดังที่เคยปฏิบัติแต่ก่อนมาเปิดประตูเข้าไปอัชราแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยชุดสีกุหลาบชุดเดียวกันกับเมื่อหล่อนเตรียมเข้าสู่พิธีสมรสกับนเรนวันนั้นยืนหันหลังให้เขาอยู่ที่หน้าต่างร่างที่สลวยของหล่อนแน่นิ่งไม่ไหวติงไม่เคลื่อนไหวแม้กระทั่งทำรงก้าวเข้าไปใกล้และเอ่ยขึ้นอีกครั้งฉันคิดว่าเรียกอรินมาแต่งตัวเสียทีจะดีนะได้ยินเสียงถอนใจไหล่ทั้งคู่สั่นระลึกทำรงพยายามโน้มตัวเข้าไปเพื่อพิจารณาดูหน้าหล่อนขณะนั้นเองหนังสือพิมพ์ที่หล่อนกำแน่นอยู่ในมือซึ่งประสานกันอยู่ข้างหน้าก็ตกลงเสียงที่เกิดขึ้นอาจจะเบาแต่เขารู้สึกก้องจนตกใจในท่ามกลางห้องอันเงียบความหวาดกลัวเก่าๆแล่นเข้าจับหัวใจทำรงแม้ก่อนที่ทันเห็นสีหน้านั้น
ก่อนที่ท่านจะหยิบหนังสือพิมพ์ซึ่งยู่ยี่จากแรงกรรมจากมืออันเกรงของหล่อนและก่อนที่จะเห็นข้อความใต้พาดหัวรองในคอลัมน์แรกของหน้าต้นเนติบัณฑิตสยามและด็อกเตอร์ฝรั่งเศสถูกจำคุกนายนเรนนรารักษ์เนติบัณฑิตสยามและด็อกเตอร์กฎหมายฝรั่งเศสบุตรชายพระยาวินิตนฤปกรณ์ถูกพิพากษาจำคุกฐานลักทรัพย์และช่อโกงทำรงเกือบไม่เข้าใจความหมายของรายละเอียดต่อไปสายตาของเขาผ่านข้อความเหล่านั้นแต่ความหมายของมันดูเหมือนจะขาดขาดห้วนห้วนออกจากกันลื่นและเลื่อนลอยราวกับปลอดถึงกระนั้นความสำนึกอันมึนชาก็บอกได้เล่าๆว่าเริ่มต้นจากเรื่องชู้สาวเพียงแต่สามีของผู้หญิงที่นเรียนอาศัยอยู่ด้วยและต่อมาลักพาหนีไปมิได้ฟ้องในฐานชายชู้หากในฐานลักทรัพย์มันอาจจะเป็นการปรักปรำและมันก็อาจจะมีมูลแต่หลักฐานของโจทย์มั่นคงพอที่จำเลยไม่สามารถจะนำพยานมาหักล้างได้ทำรงไม่สนใจเลยว่าเหตุเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและใครเป็นเจ้าทุกข์แต่ก็ไม่สำคัญอย่างเดียวที่มันเน้นอยู่ในความสำนึกก็เพียงนเรนยังมีชีวิตอยู่และต้องโทษจำคุกฉันเสียใจแม่ใหญ่อัชรามิได้เอ่ยตอบประการใดหล่อนมิได้แม้แต่จะแสดงความเคลื่อนไหวถึงกระนั้นทำรงก็อดคิดไม่ได้ว่าหล่อนพยายามอย่างที่สุดที่จะทำอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งมือทั้งสองที่กลับมาตกนิ่งข้างกายคลายออกแล้วก็กำแน่นดูเหมือนจะเป็นอย่างเดียวที่แสดงว่าอัชรายังมีชีวิตอยู่ไหล่ทั้งคู่ห่อราวกับหมดเปรี้ยวแรงเขาก้าวออกไปทันใดที่ชำเลืองเห็นใบหน้าซึ่งปราศจากโลหิตใบหน้าที่ซีดเสียยิ่งกว่าซีดจนแลดูเป็นหน้าศพแล้วแววตาเก่าๆเต็มไปด้วยความตกใจอย่างถึงขนาดก็รู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าสิ่งที่เขาหวาดกลัวในอนุสติมาแต่ไหนแต่ไรปรากฏเป็นความจริงขึ้นแล้วนี่ใหญ่จะไม่มีวันหนีเขาพ้นทีเดียวหรือคะคุณอาริมฝีปากของหล่อนขมุบขมิบร่างที่แน่นิ่งเริ่มโอนเอ็นในตาที่เบิกโพรงของหล่อนรีปลือลงศีรษะที่ตั้งตรงอยู่เมื่อตะกี้ราวกับถูกของหนักถ่วงฟุบไปข้างหน้าแขนของเขาที่ยื่นออกรับไว้ทันท่วงทีเท่านั้นที่ป้องกันมิให้ร่างอันเย็นเฉียบของอัชราล้มฟาดลงกับพื้นเสียงเฮฮายังคงดังมาจากเพิงตั้งเตาข้าวกระทะและเตาขนมจีนข้างล่างเสียงของอรินยังคงกังวานแหลมออกมาจากกลุ่มคนงานและชาวบ้านเหล่านั้นไม่มีใครจะล่วงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านไม่มีใครเลยจะได้คิดว่าการแต่งงานวันนั้นลงเอยเสร็จแล้วก่อนที่จะทันตั้งตนดอกจันกระเพาะร่วงพลูแต่ไม่ได้หล่นลงสู่พื้นดินทีเดียว
กลีบสีขาวของมันน้อยๆและอ่อนนุ่มปลิวกระจายตามลมเหมือนฝูงผึ้งแตกรังไปตกลงที่นั่นนิดที่นี่หน่อยท่ามกลางความมืดของราตรีที่ดึกสงัดปราศจากทั้งแสงเดือนและแสงดาวน้ำค้างที่เย็นเยือกและลมหนาวซึ่งเริ่มพัดมาจากทิศเหนือมิได้ทำให้ชายชราเปลี่ยนอิริยาบถไปเป็นอื่นนั่งนิ่งไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกแทบกลั้นใจเมื่อรู้สึกเหมือนมือน้อยๆของภคินีหยุดกวักไกวเพียงแต่แขนที่อวบขาวผ่องทั้งสองยังอ้าอยู่กึ่งท้าทายกึ่งเชื้อเชิญและครั้งหนึ่งเมื่อหล่อนหยุดเดินเวลาหยุดอยู่กับที่วันคืนของ20ปีที่ผ่านไปแล้วก็ย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันใหม่จิรเวทมิใช่จิรเวทดั้งเดิมอีกต่อไปจากในกรรมสิทธิ์ของหม่อมอ่อนมาสู่ทายาทจากทายาทมาอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการผลประโยชน์และที่สุดก็เลหลังไม่มีอะไรจะคงที่ไม่มีอะไรจะจีรังการเวลาเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนไปประเทศสยามเปลี่ยนไปจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยจากอาณาจักรของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยใจมาสู่อาณาจักรที่อยู่ร่วมกันด้วยผลประโยชน์เพราะมนุษยชาติไม่มีเปลี่ยนกฎธรรมดาไม่มีเปลี่ยนแต่ต่อหน้าภาวะที่ผันแปรไปเหล่านั้นความรักจะยังครองโลกและความปรารถนาจะยังครองใจต่อไปมีอะไรเหลืออยู่อีกภคินีสำหรับฉันความคิดอัญชราเหนื่อยอ่อนแล่นอยู่ในร่างที่ร่วงโรยร่างนั้นมีอะไรเหลืออยู่อีกเล่าสำหรับเขานอกจากความว้าเหวของอดีตความว่างเปล่าของปัจจุบันและความเลื่อนลอยของอนาคตพระวรนาถประนตจากโลกนี้ไปแล้วภายหลังมรณกรรมของอัชราไม่กี่ปีสายสวรรค์ยังคงฝังชีวิตอยู่กับการสอนของหล่อนที่พะเยาทุ่งบัวแล่นมีแต่ธำรงมีแต่อรินผู้โตเป็นหนุ่มแล้วแต่อรินคืออะไรนอกจากเครื่องหมายของอดีตทุ่งบัวแล่นคืออะไรนอกจากเครื่องหมายของความทะเยอทะยานนเรนผู้เขาเพิ่งรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเสมอเงาที่ผ่านไปมาหาความหมายอะไรไม่ได้และจิรเวทก็เป็นเพียงความฝันที่แหลกสลายแล้วมาปรากฏขึ้นเป็นความจริงแน่นอนเหลือเกินเขาไม่มีวันจะหนีภคินีพ้นไม่มีใครเลยที่ผ่านเข้ามาในจิรเวทแล้วจะหนีกันพ้นภคินีพูดถูกในข้อนั้นอัชราก็เหมือนกันเพียงแต่ต่างกรรมต่างวาระอนิจจาภคินีผู้น่าสงสารอนิจจาอัชราผู้สวรรค์ไม่มีอะไรจะประทานให้นอกจากความผิดหวังจนกระทั่งวาระสุดท้ายอวสานของหล่อนอาจจะช่วยให้พ้นความทุกข์ทรมานในโลกนี้แต่จะอยู่ณที่หนึ่งที่ใดก็ตามความรักอันเป็นอมตะจะติดตามหล่อนไปมรณะเป็นแต่เพียงความแหลกสลายของเรือนร่างความรักไม่มีตายอวสานของภคินีและอัชราเพียงแต่หมายถึงชีวิตใหม่โลกใหม่ชีวิตและโลกซึ่งไม่มีที่สำหรับเขา
จะอยู่ร่วมด้วยตราบใดที่รักเดียวของคนเรายังคงทนต่อการเวลาพยาธิและมรณะดอกจันกระเพาะร่วงพลูแต่ไม่ได้หล่นลงสู่พื้นดินทีเดียวกลิ่นอันยวนใจของมันแผ่ซ่านตามลมเหนือเข้าไปถึงชายชราผู้นั่งประสานมือแน่นิ่งอยู่ต่อหน้าหญิงสาวผู้สะอิ้งกายอยู่ในภาพวาดที่ฝาผนังหิ่งห้อยตัวหนึ่งผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาเกาะที่หน้าผากจากแสงวอบแวบวอมแวมสลัวรางของมันหน้านั้นดูสงบและเยือกเย็นเหมือนนักรบโบราณที่ชราซึ่งหาโอกาสได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะพักผ่อนไปชั่วการอวสานจบบริบูรณ์แล้วนะครับแผ่นดินของเราสุดท้ายก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับนี่ถ้าเกิดว่าครูมาลัยชูพินิจยังอยู่นะก็คงจะต้องอินบ็อกซ์ไปถามอะค่ะทำไมถึงกลั่นแกล้งตัวละครได้ถึงขนาดนี้กลั่นแกล้งตัวละครนี่ยังพอว่านะมันคือหมายถึงการกลั่นแกล้งหัวใจคนอ่านนี่แหละโอครูคะผมบอกแล้วว่าครูคะครูมาลัยเนี่ยแกล้งคนอ่านเก่งตั้งแต่ชั่วฟ้าดินสลายแล้วก็มาดอกสุดท้ายเนาะครับอีกนิดนึงอ่ะนิดเดียวถึงวันแต่งแล้วจะเห็นวันอื่นก็ไม่ได้ทำไมครูไม่เห็นใจทำรงเหรอคะเลยครูแค้นทำรงอะไรหรือเปล่าครับแต่ในชีวิตจริงบางทีมันก็มีอะไรที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับกับบางทีเวลาที่เราเห็นใครสักคนนึงซึ่งโอ้โหแบบดูดีดูเหมาะสมอะมันเกือบจะอีกนิดนะแต่ในที่สุดเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงบางเรื่องมันก็ยิ่งกว่านิยายนะพี่นั่นน่ะสิทำไมมันเป็นไปได้โดยเหตุและผลในความคิดของเรามันไม่ควรจะเป็นไปอย่างนั้นใช่ก็เนาะเพราะว่าบางทีเพราะว่ามันคือชีวิตก็เป็นความลับซึ่งบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะคาดได้ว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรจะสุขจะทุกข์จะได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจจะดีเลวร้ายบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้เลยนะคะครับอันนี้ครูมาลัยค่ะครูมาลัยให้แบบบทเรียนซึ่งแรงทีเดียวนะคะเนี่ยเป็นยาขมนะครับแฮปปี้เอนดิ้งไม่ต้องพูดถึง เรียวอย่างเดียวนี่คือแผ่นดินของเรานะคะครูมาลัยชูพินิจในนามปากกาแม่อนงค่ะครบถ้วนทั้งหมด31ตอนนะครับสำหรับแผ่นดินของเราใครที่ยังไม่เคยฟังตอนแรกๆนะครับก็ย้อนไปฟังได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังทาง YouTube ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปฟังตอน1เหมือนกันนะครับที่ YouTube Channelไทย PBS Podcast ครับผมฟังแล้วประทับใจได้เรียนรู้อะไรบ้างจากแผ่นดินของเรานอกเหนือจากความสนุกสนานความตื่นเต้นความจะใช้คำว่าอะไรดีความสะใจไม่เชิงความสะใจไม่ใช่ของผู้อ่านใช่ครับเป็นของคนเขียนใช่อาจจะเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะหลังจากที่ได้เราฟังแผ่นดินของเรามา31ตอนค่ะคจะเป็นความประทับใจการที่เราได้เรียนรู้จากนวนิยายเรื่องนี้ก็ลองแลกเปลี่ยนมาได้นะคะจากทั้ง2เพจของเราค่ะมาคุยกันค่ะครับผมก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังเรื่องไหนเพิ่มเติมของมาลัยชูพินิจก็แจ้งกันมาได้เลยนะครับเผื่อว่าเราจะเอามาขยี้ใจคนฟังกันอีกจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องที่น่าฟังมากๆนะคะครับน่าฟังแล้วก็น่าอ่านค่ะมีคุณค่าอย่างที่สุดเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณกองทุนมาลัยชูพินิจคณิษฐาชูพินิจ
ณบางช้างบรรณาธิการผู้จัดการสำนักพิมพ์จากหนังสือในฉบับที่เราได้รับมาก็คือเป็นฉบับครั้งล่าสุดค่ะเอาละค่ะเราสองคนก็คงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง